สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฮดู40ล้านวิวเจ้าเจี๊ยบสู้ชีวิตฝักตัวเองออกมาจากแผงขายไข่กลายเป็นคลิปไวรัลบน TikTok ที่ขณะนี้มีคนดูแล้วถึง39ล้านวิวเมื่อเจ้าเจี๊ยบตัวน้อยสู้ชีวิตดิ้นรนออกมาจากแผงไข่ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นโดยคลิปดังกล่าวได้รับการแชร์จากสมาชิก TikTok รายหนึ่งระบุว่าน้องเจี๊ยบน่ารักน่ารักมะลิฟาร์มไข่ไก่ซึ่งคลิปนี้เป็นการถ่ายจากแผงไข่ที่ตั้งเรียงรายอยู่แต่พบว่าที่แผงมีอะไรบางสิ่งส่งเสียงอยู่เมื่อสังเกตดีๆจากแผงจะพบว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆคือลูกเจี๊ยบที่ส่งเสียงร้องอยู่ดูเหมือนว่ามันจะฟักตัวเองออกมาจากแผงไข่ที่เตรียมไว้ขายนั่นเองทำให้เจ้าของแผงได้ยกแผงไข่ออกและช่วยเหลือมันออกมาจากแผงไข่ได้ท่ามกลางความคิดเห็นจำนวนมากบอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันซื้อไข่มาอากาศร้อนๆเช้ามาก็ร้องแบบนี้เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบางคนก็เคยพบและเลี้ยงเอาไว้จนโตก็มีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบางคนก็ตั้งชื่อให้น้องว่าเจ้ารังไข่ทั้งนี้การฟักไข่เป็นตัวได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างทั้งเรื่องอุณหภูมิความชื้นเวลาและมีข้อสังเกตว่าปกติฟาร์มไก่จะมีแต่ตัวเมียไม่มีตัวผู้ผสมทำให้ไข่ที่ได้กลายเป็นไข่ล้มแล้วเหตุใดจึงมีเจ้าเจี๊ยบตัวนี้หลุดรอดออกมาได้ก็ถือว่าเป็นการสู้ชีวิตที่สุดยอดจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ